ธุรกิจเด่นดาวรุ่งดาวร่วงปี2567ออนไลน์และเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญยังมาแรงหรือไม่ติดตามได้จากสื่อโลกรู้ครับสวัสดีครับผมต่วยพักกระพงอุดมกัลยารัตน์ครับและนี่คือต่วยรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2567เนี่ยนะครับก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจดาวรุ่งและก็ดาวร่วงสำหรับปี2567ครับซึ่งแต่ละองค์กรนั้นก็มีการประเมินมีการวิเคราะห์หรือการสำรวจที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผย10ธุรกิจดาวรุ่งปี2567ครับอันดับ1ก็คือกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจการจัดทำคอนเทนต์ธุรกิจยูทูบเบอร์การรีวิวสินค้าแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ครับอันดับ2ก็คือกลุ่มธุรกิจการแพทย์และความงามครับซึ่งเดิมเคยเป็นธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งมาตลอดแต่ก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจโฆษณาและออนไลน์ธุรกิจโทรคมนาคมและสื่อสารเช่นบริการอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณสื่อสารต่างๆครับอันดับ3ก็เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับธุรกิจด้านการเงินธนาคารนะครับอย่างเช่นเรื่องฟินเทคแล้วก็การชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสแล้วก็ธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับอันดับ4เป็นธุรกิจงานคอนเสิร์ตมากรรมการจัดแสดงสินค้าธุรกิจอีเวนต์ธุรกิจความเชื่อกลุ่มสายมูนะหมอดูฮวงจุ้ยซึ่งปีหน้าก็คาดว่าเขาบอกว่าพวกครุฑนี่น่าจะมาแรงครับคุณผู้ชมปีหน้าแล้วก็รวมถึงธุรกิจอัญมณีเช่นทองด้วยส่วนอันดับ5ก็คือธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตธุรกิจ EV ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเช่นซีรีส์ภาพยนตร์ครับอันดับ6ก็คือธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลครับอันดับ7ก็คือธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดธุรกิจโลจิสติกเดลิเวอรี่แล้วก็คลังสินค้ารวมไปถึงธุรกิจเงินด่วนโรงรับจำนำครับส่วนอันดับ8ก็คือธุรกิจสัตว์เลี้ยงธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนพวกผับบาร์คาราโอเกะด้วยครับอันดับ9ก็คือธุรกิจ e-sport ครับพวกเกมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจตลาดเพื่อการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทัวร์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันครับส่วนอันดับที่10ฮะก็คือธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจรถยนต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การท่องเที่ยวครับแต่ว่าธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งในปี2567ครับอันดับที่1ก็คือโทรศัพท์พื้นฐานร้านเช่าหนังสือซีดีหรือ DVD สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์อันดับ2ก็คือธุรกิจผลิตซีดี DVD เนี่ยครับแล้วก็พวกที่จัดเก็บข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์หรือว่าเมมโมรี่การ์ดแล้วก็บริการส่งหนังสือพิมพ์อันดับ3ก็คือธุรกิจคนกลางครับเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เซรามิกอันดับ4คือการผลิตสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่มห่มอันดับ5คือการผลิตสารเคมีครับอันดับ6ก็คือร้านถ่ายภาพอันดับที่7ก็คือขายเครื่องเล่นเกมแผ่นเกมตลับเกมการทอผ้าจากธรรมชาติครับอันดับ8ก็คือการถ่ายเอกสารครับอันดับ9ก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้และสุดท้ายอันดับ10ก็คือร้านโชห่วยแล้วก็ผลิตกระดาษครับขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็แนะนำธุรกิจที่จะมีความโดดเด่นในปีหน้านะก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการครับอย่างเช่นภัตตาคารร้านอาหารโรงแรมการจัดประชุมและแสดงสินค้าแล้วก็คอนเสิร์ตนะซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปิดประเทศแล้วก็มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความงามการดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตครับอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการดิจิตอลแล้วก็ซอฟต์แวร์ครับโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซแล้วก็การชำระเงินแบบดิจิตอลและซอฟต์แวร์ครับแต่ที่น่าสนใจครับผู้ชมครับก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เปิดเผยธุรกิจเด่นในกลุ่ม SME 6อันดับด้วยกันอันดับ1ก็คือธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญนะอันดับ2ก็คือธุรกิจการผลิตน้ำอัดแก๊สแล้วก็โซดาครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเช่นน้ำผลไม้ต่างๆจากแต่ละท้องถิ่นที่สามารถนำมาอัดแก๊สได้ครับส่วนอันดับ3ก็คือพวกร้านตัดเย็บแล้วก็ซ่อมเครื่องแต่งกายครับอันดับ4ก็คือกิจกรรมนันทนาการนะฮะเช่นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็รวมทั้งร้านเกมด้วยส่วนอันดับ5ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานศพแบบครบวงจรเพราะว่าปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุนั่นเองแล้วก็อันดับที่6ก็คือธุรกิจร้านเสริมสวยครับแต่ก็มีธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวังและชะลอตัวก็คือธุรกิจของครับเพราะว่าปัจจุบันมีการเรียนออนไลน์มากขึ้นเด็กก็เรียนมหาวิทยาลัยลดลงด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นธุรกิจร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือ2แล้วก็ธุรกิจขายพวกงานฝีมือแล้วก็ของที่ระลึกนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องเงินเครื่องจักสานแล้วก็ธุรกิจเกสต์เฮาส์หรือว่าที่พักขนาดเล็กครับแต่ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมก็มีธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งต่อเนื่อง2ปีซ้อนครับของกลุ่ม SME อันดับ1คือธุรกิจร้านขายของชำหรือโชห่วยเห็นไหมฮะในขณะที่บางสำนักบอกว่าธุรกิจร้านโชห่วยหรือว่าร้านที่เป็นร้านขายของชำเนี่ยไม่ได้รับความนิยมแล้วเป็นธุรกิจดาวร่วงแต่นี่ยังเป็นธุรกิจดาวเด่นของ SME อยู่นะครับ
อันดับต่อมาคือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนสัมผัสวัฒนธรรมชนบทครับแล้วก็มีธุรกิจการขายนะฮะของในบ้านมือสองแล้วก็การซ่อมเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับสื่อครับโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์แล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็สุดท้ายก็เป็นธุรกิจนะครับเรื่องของผับบาร์แล้วก็ร้านที่ขายแอลกอฮอล์เป็นหลักครับจากที่คุณผู้ชมดูมานะว่าจะเป็นของมาแรงหอนค้าไทยจากทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าทางสสว.คุณผู้ชมจะเห็นอย่างหนึ่งนะว่าธุรกิจที่เป็นดาวร่วงหรือว่าได้รับความนิยมเนี่ยก็คือธุรกิจที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มดาวรุ่งหรือกลุ่มที่ดาวร่วงเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจครับว่าจะมีกลยุทธ์หรือว่ามีธุรกิจที่มีความเฉพาะทางหรือว่าเฉพาะตัวเพราะว่าไม่ใช่การทำธุรกิจดาวรุ่งแล้วจะประสบความสำเร็จทั้งหมดหรือว่าธุรกิจดาวร่วงทำแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราหาตัวตนมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวมันขึ้นอยู่กับว่าเราหาสิ่งที่เป็นเฉพาะทางหรือว่าทางธุรกิจของคุณผู้ชมเนี่ยเจอหรือไม่นะครับดังนั้นวันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันก็อาจจะเป็นแนวทางในการทำธุรกิจสำหรับในปี2567นี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุล นะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชมครับ4 plus fiber นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สำคัญนะครับเติมโพสต์ไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนำเลยนะครับ4 plus fiber กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนำนะครับ4 plus fiber AT ครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29 Shopping ครับและนี่คือตวยรู้โลกรู้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono News ครับ